สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะข้าวกินเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมยะแล้วเราก็เรียนรู้มาว่าในมดนี้เราต้องกินอาหารให้สมดุลแต่ก่อนถ้าเป็นตอนเบต้าเขาบังคับให้เรากินอาหารให้หลากหลายใช่ไหมแต่เวอร์ชันนี้อ่ะไม่ใช่หลากหลายอย่างเดียวนะต้องดูเรื่องโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลค่ะแล้วก็ผักผลไม้ด้วยโอ้โหสุดๆไปเลยเอาล่ะตอนนี้เราก็เลยเลี้ยงไก่ฟิชเชอริ่งกันเฮ้ยดูอู้โอ้2 ทีก็ไปสวรรค์แล้วโอ้โหมันติดดาวนี่มันแรงจริงอะไรจริงอะมันติดดาวติดไฟด้วยไงนายนายทำไมเราหาซากเราไม่เจอคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเงียบก่อนโอ้ยอย่าบอกนะว่าโหในตัวหายอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอีลิทซอมบี้2 ทีทำไมตายเลยอ่ะจุดเกาะไม่ได้ใส่อ่ะเราอ่ะไม่รู้สิมันแค่ระดับ2 ดาวเองนะคะโอ้โหมาปุ๊บก็ทักทายโอ้ให้เงินขนาดนี้นี่ก็กุญแจปุ๊บทำไมเด้งมาตายถึงนี่เลยคะเนี่ยขอดูก่อนเกาะก็มีนี่ทำไมโดนอ๋อน่าจะดาเมจไฟไม่ได้ใส่สร้อยใช่ไหมเอาสร้อยก็ใส่นี่ทำไมตายได้ง่ายมากขนาดนี้เลยคะเอาล่ะตอนนี้เราความอดทนค่ะถึง23 หน่วยแล้วแปลว่าเราสามารถใส่ฮาร์ดโกเลมได้แล้วสิอ่ะก็ใส่แล้วนี่อ๋อใส่แล้วแต่ถอดเกราะออกด้วยปุ๊บ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 เห็นไหมถอดเกราะออกแล้วแต่เกราะมากขึ้นไงแต่ถ้าเราใส่เกราะปุ๊บเกราะเราเหมือนจะน้อยนะ โอเคเอาล่ะเราจะให้สเปลสโตนของเราทำงานได้เต็มที่ค่ะเราจะไม่ใส่ชุดเกราะใดๆก็ตามตอนนี้อัปเดตความคืบหน้ามีปลูกฟักทองเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะนี่ไงได้มาแล้วแล้วในแปลงปลูกข้าวเราก็ลงเป็นมะเขือม่วงค่ะแล้วก็ลงเป็นข้าวลงเป็นแครอทไปของที่ต้องใช้พูดถึงในเรื่องของอาหารก่อนนะตอนนี้เราโดนดีบัฟแล้วนะเหตุผลก็เพราะว่านี่เลยอ่ะถ้าอะไรก็ตามอยู่ต่ำกว่าขีดแดงอ่ะแปลว่าเราจะโดนดีบัฟค่ะแล้วถ้าอยู่สูงเกินกว่าขีดแดงตรงนี้ค่ะเราก็จะโดนดีบัฟค่ะเดินช้าลงอ่อนแอลงก็คือต้องกินอาหารให้สมดุลไงนั่นไงเห็นไหมขาดสารอาหารแล้วค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเฮ้ยกินแค่เวจี้ก็พอละแต่ทีนี้ลืมเห็นขีดแดงที่อยู่ตรงนี้ค่ะสำคัญเลยนี่แหละโปรตีนค่ะโบไฮเดรตน้ำตาลผักผลไม้ค่ะต้องสมดุลโอเคแน่นอนการทำฟาร์มก็ต้องใช้หนูใช่ไหมแน่นอนค่ะนี่เลยถังขยะยัดบล็อกลงไปในถังขยะทีนี้เราก็มาเล็งพื้นที่ค่ะตั้งใจแล้วว่าตรงนี้เลยง่ายๆเลยอย่างแรกสุดนั้นเราต้องปิดค่ะปิดให้มืดอ่ะวางไปเลยบล็อกขยะค่ะหนูจะเกิดในขยะนี้แหละเฮ้ยมีหน้าตาเหมือนหนูด้วยเอาล่ะปิดไว้ปิดไว้มืดแล้วแน่นอนเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอเวลามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วโอ้โหพื้นที่แค่นี้ยังจะติดอีกเหรอเดินมันเถอะอย่าติดเลยตัวเองอ่ะนั่นไงเฮ้ยกว่าจะเดินมาถึงได้ก็เอาล่ะทีนี้เรามีคาร์ดอน2 ถังใส่เข้าไปอ่ะอ่ะได้เวลาในการเทมแล้วใช่ไหมรอค่ะก็วิธีนี้แหละนี่ไงชีสใช่เลยจำได้จำได้เฮ้ยมันเป็นหนูพิษนี่นาหนูติดเชื้อแกโอ้โหมีหน้าล่ะถึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโอเคแต่หนูนี้เราก็ต้องตีค่ะโอเคนั่นแหละนี่เลยจัดไปค่ะหนูติดเชื้อไม่มีปัญหารอใหม่ไหนมาส่องดูรอบใหม่สิอ่ะ1 ตัวค่ะเป็นไงจ้าหนูโยนไปให้เลยเอ้ยเป็นไงแง้มแง้มแล้วแง้มแล้ว
ันละยังหนูหนึ่งตัวนี้จะแท้อะไรขนาดนี้ดิเอ้ยได้แล้วเย้ไปพอหยุดกินซะแล้วก็เงียบเก็บหนูใส่ถุงอะเอาล่ะเราได้หนูมาหนึ่งตัวมีของที่ต้องทำก่อนทีนี้นายไม่ต้องเดินตามเรานะนายถือถังนมนะแล้วก็เซตติ้งค่ะเป็นเก็บไอเทมอ่ะฮะถูกไหมเอ็นโหมดเซตติ้งน่าจะไม่ถูกขอดูก่อนเขาบอกว่าต้องเป็นโหมดฮาเวดค่ะโอเคโหมดฮาเวดตั้งละแล้วยังไงเอ่ยจากนั้นคลิกตรงนี้ค่ะคลิกที่หนูแล้วมาตั้งค่านายนี่คือตำแหน่งที่นายต้องมาส่งของอ่าฮะยอดเลยนี่เป็นไงหนูตัวแรกมาแล้วอ๋ออันนี้ก็ทำไม่เป็นฝูงแล้วซะอีกโอ้โหเพิ่งทำเมื่อกี้เองอันเหรอใช่พวกจะไปปลูกพืชปลูกผักไงปลูกฟักทองปลูกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ต้องบอกว่าตอนแรกอะดูเรื่องอาหารผิดค่ะมองว่าเรากินแค่พายฟักทองกับกินแค่เจ้ามันม่วงอบนั่นก็พอแล้วแต่มันไม่พอเพราะว่าสิ่งที่เราขาดคือคาร์โบไฮเดรตคือเวทจี้มันเกินอะดูอาหารผิดก็เลยคิดว่าต้องทำอาหารเมนูใหม่ยังเป็นพายฟักทองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นเมนูเกี่ยวกับขนมปังเพราะเราขาดคาร์โบไฮเดรตตอนแรกคิดว่าพายฟักทองมาได้คาร์โบไฮเดรตด้วยไงเปล่าเขาได้เวจี้แต่ขาดคาร์โบไฮเดรตไหนๆทำงานซะอันนี้คืออะไรอ่ะหนูเติมนมทำชีสอ่ะใช่ใช่แต่ไอ้เครื่องนี้บั๊กอ่ะมันได้นมนะได้ชีสนะแต่ว่าไม่เห็นสีขาวๆนี่คือบั๊กอ่ะเป็นตั้งแต่นานแล้วตลอดเวลาก็คือหนูทำงานแหละแต่ไม่เห็นว่าได้นมเฉยๆแต่สุดท้ายเราก็ได้ชีสตอนนี้อยู่ในขั้นเทมหนูเทมหนูหนูผีอีกแล้วอะไรหนูผีเออโอ้โหไม่ใช่อันนี้หนูนี่ไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยแต่อาหารที่ดีที่สุดอะใน3โลกอะคือเบิร์ธเดย์เค้กอะเพราะมันได้ทุกค่าเลยทั้ง5ค่าจริงเหรอใช่แต่ก็ไม่แน่ใจว่า1คนจะคราฟได้กี่ทีอ่ะตอนนี้เพิ่งคราฟไปก้อนแรกอ่ะตัวละครที่แล้วก็คราฟ1ก้อนตัวละครนี้ก็คราฟ1ก้อนคราฟด้วยยังไม่ได้คราฟก้อน2 3 4เลยไอ้ตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าหนูสามารถรอดผ่านได้ไหมน่าจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นรั้วแบบเฟรนด์อะไรอย่างเงี้ยออกได้อืมนี่ไงเนอะเอากลับมาคืน1ตัวลูกยังจะกินอีกเหรอเซตติ้งก่อนนี่คือบ้านของนายแล้วนายต้องเอาไอเทมมาเก็บไว้ในนี้ใช่และจากนั้นไหนนายเอาอัปเกรดไปใส่ไปแล้วก็ set harvest เรียบร้อยอ่ะทำงาน ดีงามอ้าวหนูออกประตูได้เงี้ยนายโอ้โหมันวิ่งหุ่นเลยโอ้มันวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ออกประตูได้เลยประตูไหนฮะนี่ไงตัวเนี้ยเป็นเกตอ่ะออกได้อ่ะแต่มันต้องแบบยึกหลายทีหน่อยแล้วออกได้เลยอ่ะอ่าฮะโอ้โหเก่งเก่งมากนะเอามันขึ้นหัวมาละนายไปโอ้โหดีเห็นทันรู้เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวแฟนทอมติดดาวด้วยคุณนันบีเดี๋ยวนอนก่อนเลยเดี๋ยวมันก็จ่ายเดี๋ยวหนูมันขวางประตูอยู่ไปแฟนทอมติดดาวน่ากลัวมันไม่หลับอ่ะทำไมวันบรันบูนเหรอไม่นี่อ่ะมันต้องนอนแล้วดิปกติมันนอนคนเดียวก็ได้นี่ใช่ลุกสินอนเองเฮ้ยประตูใส่รองเท้าใหญ่จังรองเท้ากันลาวาไงได้แปลว่าคนที่โดนแฟนทอมแท็กห้ามนอนไงโอ้อย่างนั้นแน่นอนเลยอ่ะน่าจะอย่างนั้นแหละอืมอะไรอ่ะรางวัลหนูอันนี้คืออะไรอ่ะโคตรผักอัดรวมนิดหรือไงเนี่ยโอ้ยเสียงหนูที่ไหนมันแท้ไม่หยุดเลย เอ้าแล้วทำไมมันหมุนวนเป็นวงกลมอ่ะไอ้ลูกมันกำลังงำๆอยู่มันตามนี้ไงคะตามตรงเนี้ยชีวิตติดลูกอ่ะ
ชื่อตามมาทูแล้วก็วิ่งกลับไปกินใช่มันก็จะวนอยู่อย่างนั้นแหละว้าวเป็นไงโอเคได้ปลาทูจะเอานี่ค่ะและนักเก็ตเรียกง่ายๆว่าก็ที่หนูใช่ผู้หญิงจังหนูนั่นแหละเป็นไงสามละเงียบ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 กินเต็มที่อ๋อเออสี่หมดจอดเสร็จแล้วนะหนูน่ะไม่เหรอนี่ไงหนูตัวเนี้ยคือหนูทำให้เราได้แร่สองเท่าใส่แร่ไปค่ะแง่มันจะง่ำแง่มแง่มยังไงใส่อัปเกรดแร่ให้แล้วอ่ะนี่ออดไปรถนักเก็ตโอ้โหมันเขียนละเอียดขนาดนี้เลยหรอใช่แล้วทีนี้คุณวันดูบีเราต้องเอาไอ้นี่ค่ะนักเก็ตที่เขาให้มาทิศขวาเราจะได้เป็นเหล็กเอาไม่ต้องเผาด้วยไม่ใช่ไม่ต้องเผาอ่ะตอนแรกงงอยู่ตั้งนานนะในสมัยตอนที่แบบเจออันนี้เป็นแรกอ่ะเจอเจ้าหนูตัวนี้เป็นแรกก็งงค่ะก็เลยรู้ว่าเอ้ยไม่ต้องเผาแต่ก็ต้องอดทนกับเสียงมันนิดหนึ่งนะตอนนี้เราก็ได้หนูมาเพิ่มอีกหลายตัวแล้วใช่ไหมนี่เลยค่ะหนูตัวสีแดงตัวนี้ที่แสนจะน่ารักเราเติมสีให้ค่ะเขาก็เลยเป็นสีแดงใส่อัปเกรดเป็นดิสเอนชานค่ะจะได้แบบดิสเอนชานของไอเทมที่เราไม่ต้องการออกแค่เอาไอเทมใส่เข้าไปในนี้ค่ะเนี่ยเขาจะเริ่มทำการดิสเอนชานแล้วไอเทมเอนชานใดๆก็ตามเดี๋ยวก็หายค่ะหนูใส่เอนชานค่ะใส่อัปเกรดเอนชานเตอร์ค่ะหนูที่แบบถืออุปกรณ์ใดๆก็ตามหรือว่าในที่นี้ค่ะคือหนังสือเนี่ยเราจะเริ่มเอนชานอัตโนมัติค่ะยิ่งมีชั้นหนังสืออยู่รอบๆด้วยอ่ะเรลการเอนชานก็จะสูงเกินเป็นอะไรที่สุดยอดมากอ่ะตอนนี้เราได้หนังสือเอนชานมาแล้วหลายเล่มเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเลเวลค่ะเนี่ยแหละคืออะไรที่แบบสุดยอดจริงๆโอ้โหหนู4ชนิดหนู5ชนิดสิหนูนมหนูเอนชานหนูแบบฟาร์มแรกคูณ2อ่ะแล้วก็หนูดิสเอนชานนี่ไงอุปกรณ์เราก็หายเอนชานแล้วแล้วก็หนูสายฟาร์มเก็บพืชโอ้โหสุดยอดค่ะต้องความลึกเท่าไหร่แสงสว่างถึงจะไม่ถึงเนี่ยอันนี้เป็นโพรงถ้ำนี่ก็ใช่อ่ะตรงนี้มันเป็นต่อกับเหมืองหน่อยนึงอยู่เอ๊ะนี่บ้านเรานี่จะทำฟาร์มหนูตรงนี้น่าจะได้เนื้อสักนิดหนึ่งนั่นแหละในจินตนาการนะความเป็นจริงไม่รู้แต่จินตนาการคิดว่าได้ปึ๊บโอเคแคมป์ไฟนี่นะ1 2 3โอเคนี่ไงได้เนื้อหนู3ชิ้นแล้วแปลว่าใช้งานได้อยู่มีหนูจริงเหรอในเนี้ยมีก็ปลาทูเลี้ยงเองลูกปลาทูเลี้ยงเองมันหายไปไหนแล้วอ่ะมันแค่ไวแสงแค่นั้นเองคุณวรรณวี ใช่อ่ะใช่ไม่เห็นเลยนะเนี่ยมันชอบอยู่ฝั่งสุดนู้นน่ะสุดนู้นเลยถ้าอยากรู้มันเขาอยู่นี่นี่ที่โปรดประจำมันอยู่นี่อ้าวหายไปไหนล่ะผมยังวัดว่าผมไม่เห็นอะไรเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาอยู่นี่เออว่าไปเดี๋ยวนะไม้หน่อยฮะไหนนี่ไงที่เท้าปะทูเลยนี่ไงเห็นไหมก็บอกให้เอาหมวกมาใส่ให้มันไงจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวปิดน้ำก่อนเดี๋ยวหนูจะจมน้ำตายถ้ามันตกน้ำ เห็นไหมล่ะมีก็เลี้ยงเองแค่แบบเนียนแค่นั้นเองคุณวรรณวีก็คิดว่าเอ้ยกองทำไมเปิดเองได้อย่างงั้นเหรองั้นหนูนั่นแหละผมนึกว่าหนูเป็นตัวไอ้ตัวนั้นเป็นตัวสีน้ำตาลไงอ๋อเป็นตัวสีดำเปลี่ยนสีได้อ่ะเอาสีไปเปลี่ยนเลยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้ไม่เป็นไรแกนึกว่าในนั้นมันไม่มีหนูอยู่กลัวหนูเหรอเปล่านึกว่ามันบั๊กอะไรแบบปิดเองก็แก๊กก็แก๊กมันปกติถ้าบั๊กน่าจะเป็นเปิดค้างนะไหนนายเปลี่ยนสีสิมีคนเขาหานายไม่เจอน่ะโอเคนั่นไงเฮ้เก็บเก็บทันทีเลยแล้วก็ถ้าหนูมันบั๊กไม่เก็บพืชคุณมันมีวิธีง่ายที่สุดไงไปทุบพืชตรงที่หนูมันอยู่อ่ะที่เท้ามันนั่นแหละหนูก็จะเก็บพืชละมันเป็นบั๊กเป็นประจำอันนั้นเรื่องปกติมาก
เอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้เรื่องอาหารหมดห่วงแล้วมีหนูมาทำงานแทนให้เราแล้วพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะการออกสำรวจผจญภัยกันต่อเลย